ได้คลอดออกมาจากห่างของแม่ตู้มาสู่โลกใหม่นี้ข้างทำอิฐในชีวิตของแม่แม่หักพ่อตู้และแม่ตู้หลายที่สุดในโลกพ่อตู้และแม่ตู้ได้ให้ความอบอุ่นแก่แม่เสมอมาจนกระทั่งแม่ใหญ่ขึ้นมาอีกแด่แม่มีเพื่อนหลายแม่ก็เลยหักเพื่อนหลายที่สุดในโลกชีวิตแม่ในขณะนั้นรู้สึกว่าเกิดมาเพื่อเพื่อนหลังจากที่แม่เรียนจบการศึกษาใหญ่เป็นสาวสมควรที่จะมีครอบครัวได้แม่ก็มีคนหักคือพ่อของเราในปัจจุบันนี้แม่หักพ่อหลายที่สุดในโลกชีวิตแม่ในขณะนั้นรู้สึกว่าเกิดมาเพื่อพ่อแต่หลังจากที่ท่านทั้งสองแต่งงานอยู่กินมานานพอสมควรแม่ก็มีความฝันเหมือนแม่ตู้คือแม่ฝันว่าได้ดวงเดือนและดวงดาวที่ลอยมาจากท้องฟ้าบัดนี้แสดงว่าได้มีบุคคลที่สองเกิดขึ้นในท้องของแม่แล้วแม่เริ่มนับเดือนที่ผ่านไปแต่ละเดือนจากเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามแม่ฝันเห็นลูกตัวน้อยที่คลอดอยู่ในท้องของแม่ฝันนี้ลูกน้อยจะเป็นจังใดแม่ฝันเห็นลูกน้อยที่จะมืนตาขึ้นมาเบิ่งโลกใหม่ในอีกบ่นานนี้สายใยแห่งความหักความผูกพันห่วงใยได้เกิดในดวงใจแม่คิดถึงลูกน้อยอยู่ในท้องถูกขณะจิตว่าลูกจะเป็นหญิงหรือชายแม่เต็มใจเลี้ยงเสมอในขณะที่ลูกอยู่ในท้องของแม่นั้นเริ่มแต่แม่รู้สึกว่าลูกปฏิสนธิในครรภ์มาเป็นเจ้าของท้องยึดเอาท้องแม่เป็นอูเป็นเฮือนนอนแม่ก็เริ่มเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนกิริยาอาการจากปกติมาเป็นยิงถือพาพุ่มท้องตามความรู้สึกของแม่เป็นลำดับนับแต่เริ่มอาเจียนวิงเวียนหัวซึ่งแต่ก่อนแม่บ่เคยมาบัดนี้กงกันข้ามแม่กลายเป็นคนอาเจียนอยู่เรื่อยๆพร้อมวิงหัวมืดนายกยาแม่ต้องขยันหับประทานแม่ต้องเกี่ยมพร้อมเป็นนางพยาบาลบริหารตัวของแม่เองตั้งแต่ทำอิฐที่แม่รู้สึกแพ้ท้องต่อมาแม่ก็เริ่มประคับประคองท้องของแม่ด้วยยกยาต่างๆเช่นยาบำรุงครรภ์ซึ่งแต่ก่อนแม่บ่เคยฮู้และบ่สมัครจะฮู้ถึงแพทย์จะอยู่ใส่ไกลปันใดแม่ก่อบทพ่อพยายามไปหาเพื่อให้ลูกของแม่ปลอดภัยเมื่อมีภัยเบียดเบียนลูกของแม่ก็จะบ่สมบูรณ์เมื่อบ่มีภัยเบียดเบียนลูกในครรภ์ของแม่ก็จะเริญขึ้นเป็นลำดับจนปรากฏแจ้งแก่คนทั้งหลายว่าแม่มีท้องท้องแม่แก่แต่จะแก่หรืออ่อนเพียงใดก็หู้อยู่จะแก่ใจของแม่แล้วยิ่งแก่ขึ้นแม่ก็ยิ่งเพิ่มการระวังรักษาหลายขึ้นอาหารชนิดใดที่แม่เคยหมักเคยซ่อมมันจะมีรสชาติที่แซ่บซ้อยแต่ถ้าเป็นอันตรายแก่ลูกน้อยแล้วถึงแม่จะอยากแม่ก็ยอมอดอดเพื่อความสุขแก่ลูกของแม่ความรื่นเริงใดๆอันจะเป็นภัยแก่ลูกแล้วแม่ก็พยายามงดเ
เพื่อความสบายดีแก่ลูกดังนั้นจึงเป็นเหมือนลูกมาแกล้งแม่มาสร้างทุกข์ให้แม่มาตัดสุขเฮ็ดให้แม่กลายเป็นหญิงขอให้พอจะพัดเปลี่ยนอิริยาบถใดๆแม่ต้องระวังบ่ให้หุนแหงโดยบ่จำเป็นด้วยแม่ย่านว่าหากพลาดพังลงแล้วบ่แม่นเพียงแม่เจ็บความแก่งของแม่ไปสำคัญอยู่ที่ลูกแม่แก่งว่าลูกในท้องของแม่จะเป็นอันตรายเพราะขณะนี้ชีวิตห่างกายและจิตใจของแม่แม่บ่แม่นตัวคนเดียวอีกแล้วในขณะที่ลูกอยู่ในท้องของแม่นั้นแม่ฝันอยู่เรื่อยๆความฝันของแม่จะดีหรือไม่นั้นขอถามลูกๆที่นั่งอยู่ในที่นี่ว่าวันนี้ลูกเป็นลูกที่สวยที่สุดสำหรับแม่หรือบ่สวยจนกระทั่งสังคมต้องการนาว่าเป็นลูกที่พ่อแม่บ่สั่งสอนเช่นนั้นหรือบ่ถ้าหากว่าลูกเป็นลูกที่สัวเซนนี่แสดงว่าขณะนั้นแม่คงจะฝันให้และโชคให้ที่มีลูกบดีในทางกลงกันข้ามถ้าวันนี้ลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่พ่อแม่เสื่อมสมแสดงว่าขณะนั้นแม่คงฝันดีตลอดเวลา9ถึง10เดือนที่ลูกมานอนอยู่ในท้องของแม่นั้นความจริงบ่เพียงแต่เฮ็ดให้แม่ลดความงามงดความเรื่นเริงเท่านั้นภาระสำคัญที่แม่จะอุ้มท้องซึ่งบ่แม่นภาระเบาเป็นภาระที่นักเกินกว่าภาระใดๆในขณะที่แม่กำลังสุดโทมอยู่กับการอุ้มท้องนั้นแม่เริ่มจัดซื้อจัดหาสิ่งของเพื่อลูกแล้วแม่ได้เกี่ยมผ้าอ้อมบนนอนและของลิ้นไว้ทั้งที่แม่บอกฮู้เลยว่าจะได้มีโอกาสเห็นหน้าลูกหรือบ่เมื่อครบกำหนดคลอดที่ว่าเป็นวันที่แม่ทรมานที่สุดในโลกลูกๆทั้งหลายคงเคยได้ยินคำว่าตายทางกลมแม่บางคนอาภัพเหลือเกินบ่เคยแม้กระทั่งจะเห็นหน้าลูกของตนเองพอคลอดลูกชีวิตของแม่ก็อำลาโลกชีวิตที่ขาดแม่นั้นจะหาความหักความอบอุ่นจากภัยมีลูกบางคนพอถึงวันค่ายวันเกิดจัดงานเลี้ยงฉลองกันอย่างสนุกสนานโดยบ่คิดถึงแม่ทั้งที่วันเกิดลูกเกือบจะเอาชีวิตบ่รอดคือแทบเป็นวันตายของแม่งานวันเกิดยิ่งใหญ่ไผ่คนนั้นฉลองกันในหมู่ผู้ลุ่มหลงลงลาบหยดสรรเสริญเพลินทนงวันเกิดทรงสีบสันเล็งวันตายอีกมุมหนึ่งซึ่งเหงาหน้าเศร้าแท้